This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับจะมาคุยถึงเรื่องของการเสี่ยงดูที่เรียกกันว่าหวยหรือว่าลอตเตอรี่นั่นเองนะครับท่านสังเกตไหมครับว่าเวลาที่คนเล่นหวยจะมีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจมากว่าเลขที่เราเลือกนี้ถูกแน่ๆถ้าวันนี้ไม่ถูกอนาคตเดี๋ยวคงจะต้องได้เงินก้อนใหญ่มาเพราะท้ายที่สุดแล้วฉันเดาถูกเสมอถ้าเกิดท่านคิดแบบนั้นไม่น่าแปลกใจนะครับแล้วมันก็มีคำอธิบายแถมเป็นคำอธิบายนะครับที่เป็นการผนวกกันระหว่างเรื่องของจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ด้วยทฤษฎีจะเป็นอย่างไรเราลองมาไล่เรียงกันดูนะครับหลายคนเชื่อกันแบบนี้นะครับว่าในเชิงพฤติกรรมแล้วเนี่ยมนุษย์จะมีลักษณะแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมหรือว่า behavioral economics นะครับเป็นการอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของมนุษย์โดยการใช้หลักจิตวิทยาและก็เศรษฐศาสตร์มาไขความซับซ้อนของจิตวิทยามนุษย์ว่าทำไมมนุษย์เหล่านั้นจึงมีความเชื่อแบบหนึ่งแบบใดด้วยนะครับหนึ่งในทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับจุดนี้กล่าวคือไม่ว่าเราจะไปซื้อหวยลอตเตอรี่หรือแม้ทั้งเราลงทุนก็ตามแต่เราจะมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องที่สุดสิ่งนี้เขาเรียกแบบนี้ครับถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า over confidence bias ถ้าเป็นภาษาไทยก็คืออคติจากความมั่นใจมากจนเกินไปมีความหมายว่ามนุษย์เหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะประเมินความสามารถความรู้ความแม่นยำในการคาดเดาของตัวเองนั้นสูงจนเกินไปอคติแบบนี้เราลองแตกออกมานะครับว่ามีมิติใดบ้างเพราะว่ามีอยู่3รูปแบบหลายท่านจะบอกว่าลองดูซิเราจะมีครบไหมหลายคนจะมีครบทั้ง3อย่างเลยอย่างที่1ครับเขาเรียกว่าการประเมินค่าสูงเกินไป over estimation พูดง่ายๆมันคือความเชื่อนะครับว่าผลงานของเราความสามารถของเรานั้นดีกว่าความเป็นจริงที่มันเป็นหลายคนทำงานมาปั๊บแหมงานเรานี่ดีที่สุดเลยประเมินอาจจะเกินไปกว่าความจริงที่เขาประเมินก็ได้2ครับเปรียบเทียบตัวเองสูงเกินไป over placement กล่าวคือเวลาที่มีเราแล้วเราอาจจะอยู่กับคนข้างเคียงคนรอบตัวเราเราจะบอกว่าตัวเราเองนั้นเก่งกว่าคนอื่นสิ่งนี้จะเห็นได้ชัดเจนเวลาที่มายืนเรียงแถวกันนะฮะแล้วมีการเปรียบเทียบหรือว่าสถานการณ์ในเรื่องการแข่งขันยกตัวอย่างเช่นนะครับคนแต่ละคนอาจจะมีความเชื่อว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถในการทำนายตัวเลขที่จะออกรางวัลเนี่ยได้ดีกว่าคนอื่นและเชื่อแบบนี้คนอื่นมันคาดเดาเราเนี่ยใช้เหตุใช้ผลเราเลือกแบบมีหลักการที่มันเฉียบแหลมอ่ะในชีวิตประจำวันนะครับผมเชื่อมั่นว่าเราอาจจะเคยเจอคนนะครับที่ทุกวันที่1และ16ก็มีความเชื่อมั่นแบบนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของลอตเตอรี่ทฤษฎีแบบนี้สามารถนำไปเทียบได้เหมือนกันนะครับเชื่อว่าตัวเลขตัวเองนั้นถูกวิเคราะห์มาอย่างหลักแหลมมากๆและมีความเชื่อว่าตัวเลขที่เราเลือกแล้วเราไปซื้อนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลมากกว่าและเชื่อแบบนี้โชคชะตาไม่ได้มีสิ่งเกี่ยวข้องหรอกมันเป็นความสามารถของเราที่ดีกว่าคนอื่นล้วนๆอ่ะไปดูมิติที่3กันบ้างครับเขาเรียกว่าความมั่นใจในความถูกต้องจนเกินไป over precision นะครับคือพฤติกรรมที่มนุษย์เรานั้นมีความมั่นใจมากจนเกินไปในความถูกต้องที่เกิดจากการคาดเดาของเราถ้าเราเดาเราจะเชื่อว่าการเดาของเรานั้นจะต้องดีกว่าคนอื่นเสมอๆและมีความแม่นยำกว่าแหล่งอื่นๆเสมอๆเราลองยกตัวอย่างครับบางครั้งเรามีความมั่นใจกับเรื่องของการคาดการณ์ของเราเชื่อว่าเราเนี่ยแม่นมากๆถึงแม้ว่าบางครั้งเราเดินไปซื้อเลขตัวนั้นเลขนั้นไม่ถูกเราก็ยังเชื่อมั่นบอกว่าเนี่ยคิดมาดีแล้วแล้วก็เดินหน้านะครับแล้วก็คิดแบบนี้สงสัยมันเป็นแค่บางครั้งบางคราวที่สุดแล้วเราก็จะถูกเคยเจอแบบนี้ไหมครับซื้อเลขตัวเดิมมาตลอดเลยเพราะว่าเชื่อแล้วว่าเรานั้นถูกต้องและวันหนึ่งนี้เนี่ยมันจะถึงเวลาที่เลขที่เราเลือกนั้นเป็นเลขที่ถูกรางวัลในเร็วๆนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการสุ่มแต่เรายังมีความเชื่อมั่นในเลขที่เราคิดออกมาโดยที่เราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วนั่นคือภาวะที่เรานั้นมีอคติประเมินตัวเองสูงตลอดเวลาทีนี้การเชื่อมโยงพฤติกรรมเหล่านี้เข้ากับเรื่องของการเลือกซื้อตัวเลขในการเสี่ยงโชคกับสิ่งที่เรียกว่าสลากกินแบ่งหรือลอตเตอรี่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นเพราะมนุษย์เหล่านั้นบางคนมองโลกในแง่ดีในบางทีอาจจะตีความได้ว่าเกิดจากความลวงตาก็ได้ความมั่นใจแบบนี้นำไปสู่สิ่งที่เราบอกมาเมื่อสักครู่แหละครับ optimistic biasอคติในการมองโลกในแง่ดีที่เชื่อว่าคนแต่ละคนนั้นโดยเฉพาะเจ้าตัวจะมีโอกาสประสบความสำเร็จกว่าคนอื่นอันนี้ไม่ใช่การประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องการเลือกตัวเลขในการที่ไปซื้อหวยก็ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ทีนี้ครับเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมที่เล่ามาตรงนี้ไม่ได้อธิบายในเรื่องของการแค่ซื้อลอตเตอรี่แค่นั้นเราลองสังเกตพฤติกรรมตัวเองเวลาเราเล่นกีฬาเป็นไหมครับเป็นลักษณะแบบเดียวกันเวลาที่เราเข้าไปสอบก็คิดแบบเดียวกันรวมถึงเวลาที่เราไปลงทุนเวลาที่เราลงทุนในหุ้นแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ออกมามีผลคล้ายๆกันเลยนะครับ
แม้กระทั่งเวลาที่เราเล่นเกมเราก็คิดแบบเดียวกันว่าเราเนี่ยเหนือกว่าผู้อื่นเราประเมินว่าสิ่งที่เราคิดนั้นดีกว่าความเป็นจริงที่โลกประเมินแบบนี้เป็นต้นครับเราไปดูกันบ้างนะครับว่าผลงานวิจัยนะครับมีมาด้วยเหมือนกันในเรื่องนี้นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์สำนักวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีปทุมผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจหวังจีนเคยให้ข้อมูลเอาไว้นะครับในบทความวิชาการนะครับที่บอกว่าคนไทยเสี่ยงโชคด้วยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและซื้อไปโดยที่ไม่เคยคิดถึงสิ่งที่เรียกกันว่าทฤษฎีความน่าจะเป็นภาษาฝรั่งถ้าเราจำกันได้ตอนเรียนม.6นะครับ probability นะครับดังนั้นพอไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการความน่าจะเป็นก็เลยมีโอกาสเสียเงินนะครับที่บางคนก็เรียกกันว่าหวยกินมากกว่าที่จะถูกรางวัลนะทีนี้ในการตัดสินใจซื้อหวยในแต่ละครั้งนักเสี่ยงดวงเองจะมองที่ปลายทางผลตอบแทนถ้าถูกแล้วตัวเองจะได้เท่าไหร่มากไปกว่าเงินที่ตัวเองนั้นจะต้องเสียไปโดยที่ไม่ได้รางวัลเลยหลายคนจะชอบที่จะซื้อเลข3ตัวนะครับเลขท้าย3ตัวมากกว่าเลข2ตัวแน่นอนล่ะครับว่าโอกาสในการที่จะได้เงินนั้นน้อยกว่าถูกไหมครับเพราะการซื้อเลขท้าย3ตัวเนี่ยโอกาสถูกนั้นน้อยกว่า2ตัวแน่ๆแต่คิดแบบนี้ผลตอบแทนหน้ามันใหญ่กว่าและตัวเองก็มีความเชื่อว่าตัวเองจะถูกด้วยนักคณิตศาสตร์อธิบายบอกว่าทฤษฎีหลักความน่าจะเป็นหรือ probability คือโอกาสการเกิดขึ้นนะครับของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเขาจะมีตัวเลขระหว่าง0กับ1ถ้า0คือความเป็นไปได้นั้นน้อยถ้า1แสดงความเป็นไปได้นั้น 100% นั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูกันบ้างถ้าเกิดว่าสลากกินแบ่งออกมาแต่ละงวดแน่นอนว่าเป็นหลักล้านถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูทฤษฎีความน่าจะเป็นนะครับหวยแต่ละครั้งนี้เนี่ยการที่จะถูกรางวัลที่1อยู่ที่1ในล้านถ้าเกิดว่าเราลองมาคำนวณรวมกันกับรางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลต่อมาจนทั้งรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวเชื่อไหมครับว่าจากทั้งหมดโอกาสในการที่เราจะถูกหวยในแต่ละงวดนั้นอยู่ที่ 1.4% แค่นั้นเองถ้าลองคิดดูกันแล้วกันถ้าไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีผลตอบแทนความคาดหวังนะครับจะพบว่าความน่าจะเป็นนั้นน้อยมากๆแต่การประเมินของเจ้าตัวจะคิดเสมอว่าเดี๋ยวเราจะต้องถูกรางวัลนั้นคนไทยมีความเชื่อผิดๆนะครับว่าซื้อเลขเด็ดตัวไหนนะครับถ้าไม่ถูกเดี๋ยววันหนึ่งมันจะต้องถูกนะครับดีกว่าการที่เราจะไปเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับสิ่งนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งนั้นถ้าเปรียบเทียบนะครับเหมือนอะไรครับท่านจะไปเล่นเสี่ยงดวงกับลูกปิงปองเสร็จปั๊บเขาหยิบมาไม่ถูกที่สุดแล้วลูกนั้นถูกใส่กลับเข้าไปโอกาสความน่าจะเป็นก็กลับไปเหมือนเดิมท่านหยิบออกมาลูกเดิมมันก็มี probability หรือความน่าจะเป็นเท่ากันไม่ว่าท่านจะหยิบกี่ครั้งก็จะมีอยู่จำนวนตัวเลขเท่านั้นอยู่ดีดังนั้นสรุปได้นะครับว่าหวยทุกประเภทมีการลงทุนเป็นลบเพราะอะไรครับโอกาสในการที่จะได้ตอบแทนเนี่ยอยู่แค่ 1.4% แค่นั้นเองและเจ้ามือหวยก็คือกองสลากก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบผู้ซื้อหวยอยู่เสมอๆคำถามที่น่าสนใจคือแล้วทำไมคนจึงเดินหน้าในการที่จะลงทุนกับหวยทั้งที่ถ้าเกิดพิจารณาตามหลักการ probability ความน่าจะเป็นก็ต่ำอยู่แล้วนอกจากนี้พฤติกรรมมนุษย์ก็ยังมีความเชื่อว่าตัวเองนั้นจะเก่งกว่าความเป็นจริงแต่คนก็ยังเดินหน้าในการซื้อหวยเพื่อดูข้อมูลครับในปี2011ของนิตยสารที่มีชื่อว่า Wired ได้มีการตรวจสอบจิตวิทยาของผู้เล่นหวยครับผลการวิจัยออกมาสอดคล้องกับการศึกษาของ Carnegie and Mellon 3ปีก่อนนั้นคือปี2008ที่บอกว่าคนที่เล่นพนันหวยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ดิ้นรนอยู่บนฐานะที่ยากจนครับความยากจนไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยในการที่จะทำให้คนกลุ่มหนึ่งนี้เนี่ยเข้าไปซื้อหวยในแต่ละครั้งเนี่ยมากๆและเสี่ยงที่จะซื้อเพื่อที่จะได้รับรางวัลก้อนโตปลดตัวเองออกจากความยากจนได้ข้อเท็จจริงนี้เป็นที่รู้ดีครับในหมู่นักการตลาดที่โปรโมทให้มีการที่จะซื้อหวยพูดง่ายนักการตลาดลอตเตอรี่ที่มักจะดึงดูดครอบครัวนะครับที่ยากจนเป็นส่วนใหญ่อันนี้ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดของพวกเขาเลยก็ว่าได้ผลการศึกษายังพบอีกนะครับว่ามนุษย์เองมักจะซื้อครั้งเดียวเนี่ยหลายใบที่เจ้าเดียวกันจะไม่มีการไปการกระจายแผงนะครับเพราะมีความเชื่อแบบนี้ครับหรือว่าพฤติกรรมมนุษย์โดยปกติแล้วเนี่ยเชื่อว่าถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อทีเดียวเยอะๆไปเลยจากการศึกษาในปี1997ของ Henley Center พบนะครับว่าแรงจูงใจหลักในการเล่นลอตเตอรี่กล่าวคือ 55%คือการถูกหวยได้รับรางวัลใหญ่ 15% ความเพลิดเพลินในการเล่นและคนที่เล่นพนันหวยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประชาชนชั้นแรงงานด้วยกลับมาที่พฤติกรรมของคนไทยกันบ้างครับคนไทยจำนวนมากเลยนะครับยังคงชอบที่จะซื้อหวยทุกงวดและจะมีคนเล่นหวยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้น้อยลงเลยนะครับเรื่องนี้ยืนยันได้จากผลการสำรวจสถานการณ์พฤติกรรมผลกระทบการพนันในประเทศไทยประจำปี2560ก็คือ6ปี7ปีที่แล้วของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันที่เผยแพร่ในปี61ที่ระบุบอกว่าคนไทยจำนวน66ล้านคนอายุ15ปีขึ้นไปมี52ล้านคนในจำนวนนี้นะครับคาดว่ามีคนไทยเล่นพนัน 28.93 ล้านคนเกือบครึ่งเลยนะครับ
มีจำนวนเพิ่มเติมนะครับจากจำนวนสำรวจในปี58ประมาณ 1,540,000 คนและกระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคเลยนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานเล่นการพนันมากที่สุดเลย 10.51 ล้านคนรองลงมาคือภาคกลาง 5.34 ล้านคนภาคเหนือ 4.99 ล้านคนกรุงเทพและปริมณฑล 4.2 ล้านคนและภาคใต้ 3.89 ล้านคนด้วยอย่างไรก็ตามครับเรามาดูเทรนด์ในอนาคตกันบ้างเรามาดูคนไทยมีการเล่นหวยที่เพิ่มเติมขึ้นจากการเก็บข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับถึงแม้ว่าบางคนเลยจะไม่เคยถูกหวยเลยมาจะเป็นรางวัลใหญ่จะเป็นรางวัลเล็กแต่พวกเขาก็ยังคงมีโอกาสมี tendency หรือมีแนวโน้มในการที่จะเล่นหวยต่อไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าอะไรรู้ไหมครับอุตส่าห์เสียเงินไปแล้วและวันหนึ่งจะมีโอกาสในการที่จะถูกรางวัลใหญ่เพื่อเป็นการถอนทุนกล่าวคือภาษาฝรั่งเขามีนะครับ recoup losses แต่หารู้ไหมว่าถ้าเราไปมองจับกับทฤษฎีเรื่องของความน่าจะเป็นที่บอกว่ามี0ถึง1โอกาสในการที่จะถูกหวยเนี่ยมีแค่ 1.4% ของแต่ละงวดมันไม่ได้สะสมนะครับงวดวันที่1ไม่ถูกแล้วเนี่ยกลับมาบวก 1.4 ไปบวกอีก 1.4 เป็น 2.8 มันไม่เคยเพิ่มขึ้นเพราะแต่ละงวดนั้นมันต่างกรรมต่างวาระกันแต่สิ่งเหล่านี้เองครับคือจิตวิทยาของมนุษย์เราที่มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นมีความสามารถเหนือกว่าผู้อื่นการคาดเดาของตัวเองนั้นดีขึ้นนอกเหนือไปจากนี้เราลงทุนซึ่งการซื้อหวยไม่รู้เรียกว่าลงทุนหรือเปล่าท้ายที่สุดมันอาจจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็ได้ท้ายที่สุดอาจจะจบลงกับคำที่ว่าผิดหวังหรือที่บรรดาคนที่เป็นคอหวยจะเรียกกันเสมอว่าหวยกินนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเศรษฐกิจติดบ้านนะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud